ตั้งแต่รู้ว่าคนเราเกิดมาทำไมเล็กก็เลยชอบทำบุญยิ่งทำก็ยิ่งมีความสุขแต่ในขณะที่ตัวเราเองมีความสุขคุณจะทำยังไงถ้าคนที่เรารักกำลังมีความทุกข์หนึ่งเป็นหลานของเล็กเองไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของหนึ่งวันๆเอาแต่นั่งเหม่อลอยแล้วก็ขังตัวเองอยู่ในห้องจมอยู่กับความเศร้าพอหนักเข้าถึงขนาดคิดจะทำร้ายตัวเองความทุกข์มาเยือนครอบครัวเราทันทีแบบไม่ได้เชื้อเชิญใจเราก็คิดแต่เพียงว่าอยากให้เขาผ่านช่วงเวลาร้ายๆนั้นไปให้ได้นอกจากกำลังใจที่มีให้แล้วทางออกเดียวที่คิดถึงก็คือเอา DMC ให้เขาดูแล้วเราก็คิดไม่ผิดจริงๆชีวิตของหนึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากเสียงร้องไห้มาเป็นเสียงสวดมนต์เปลี่ยนจากชีวิตมืดมนมาพบกับแสงสว่างทุกวันนี้หลานคนนี้ของเล็กเขากลับมาแล้วกลับมาพริษที่มีเข็มทิศบอกทางเดินไปสู่ความสุขที่แท้จริงยังมีผู้คนอีกมากมายกำลังรอพวกเราอยู่ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนคนติด DMC กันเถอะครับดาวธรรมนี่คือการศึกษาธรรมะผ่านดาวเทียมครับผมนะครับไปเป็นโทรทัศน์การศึกษาที่โรงเรียนของผมติดไว้และที่บ้านพักก็ติดไว้ครับให้นักเรียนให้ครูให้ผู้ปกครองได้ชมกันนะครับผมก็จะดูทุกวันที่รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโดยคุณครูไม่ใหญ่ครับท่านจะมีธรรมะที่สามารถปฏิบัติตามได้ทันทีแล้วก็ใหม่ทุกวันทันสมัยทุกครั้งที่เราเทศสอนถ้าใครพลาดไปสักวันหนึ่งก็จะเป็นคนไม่ทันสมัยทีเดียวครับ ครับตอนเช้าก็จะได้นำธรรมะเหล่านั้นไปเล่าให้นักเรียนฟังที่หน้าเสาธงทุกวันที่ผู้อำนวยการอยู่ที่โรงเรียนหน้าเสาธงเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจซึ่งนักเรียนเมื่อก่อนนี้ไม่ชอบเข้าแถวหน้าเสาธงนั่นน่ะสิครับก็จะหนีกันเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้มีความสุขที่จะมาฟังผอ.หรือมาฟังครูอาจารย์ที่มีอะไรดีๆจะเล่าหน้าเสาธงบอกว่าที่เห็นชัดเลยเล่าบุหรี่นี้หายไปจากโรงเรียนเลยครับภายในโรงเรียนไม่ว่าครูนักเรียนนี้ตอนนี้ถือว่าปลอดนะครับปลอดจากสุราบุรีครับผมเมื่อครูกับนักเรียนรู้ดีแล้วเราอบรมนักเรียนได้ดีสอนสิ่งที่ดีงามไปปรากฏว่ากลับไปที่บ้านผู้ปกครองเขาไม่รับรู้หรอครับว่าครูสอนอะไรไปครับอันนี้เป็นปัญหาตลอดมาเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องรู้ธรรมะเพื่อที่จะมีคำสอนไปอบรมบ่มนิสัยลูกตัวเองที่บ้านได้ครับเพราะระยะเวลาที่เขาอยู่ที่บ้านก็หลายชั่วโมงนะครับที่พ่อแม่บางครั้งก็ประมาทโดยคิดว่าเด็กยังไม่โตไม่เป็นไรพ่อแม่ก็บอกลูกอย่าเพิ่งทำนะของสิ่งนี้ไม่ดีให้ลูกโตก่อนครับนั่นแสดงว่าถ้าโตแล้วทำได้เอออันนี้คือความเข้าใจผิดของผู้ปกครองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลวร้ายไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ทำมันก็เลวร้ายทั้งนั้นใช่ไหมครับครับผมยังไม่พอผู้ปกครองจะเลี้ยงลูกให้ดีนั้นน่ะยังมีอีกอย่างนึงที่มันเป็นอุปสรรคในครอบครัวของท่านสำคัญที่สุดเลยสำคัญที่สุดเลยคือสื่อโทรทัศน์ครับตรงนี้แหละครับสื่อโทรทัศน์นี่แหละคือสื่อที่เสี่ยมสอนให้คนในสังคมในครอบครัวเพราะฉะนั้นคนไทยจะดีจะชั่วอยู่ที่สื่อโทรทัศน์ที่ท่านชมเพราะวันหนึ่งทุกครอบครัวดูโทรทัศน์ 2-3 ชั่วโมงก็อย่างน้อยครับตรงนี้แหละครับที่จะสร้างนิสัยคนไทยได้เพราะฉะนั้นเราควรจะหาสื่อที่ดีๆเพราะเรารู้ว่าสื่อเนี่ยสร้างนิสัยคนครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรับชมสื่อที่ดีๆเท่านั้นครับแล้วสื่อที่ดีๆหาได้ที่ไหนครับนั่นน่ะสิผมก็บอกผู้ปกครองหาไม่เจอหรอกครับ6ช่องโทรทัศน์สาธารณะขณะนี้หารายการหาช่องใดที่จะรับผิดชอบต่อบ้านเมืองยากครับยากมากครับแต่มีโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่เกิดขึ้นมานี่คือดาวธรรมนี่มีรายการที่สร้างสังคมตลอด24ชั่วโมงไม่มีพิษมีภัยแม้แต่วินาทีเดียวครับเรารับประกันได้ว่าเป็นสื่อสีขาวบริสุทธิ์ 100% ครับซึ่งเรากล้าประกันว่าเป็นช่องนี้ช่องเดียวของโลกนี้ถ้ามีดาวธรรมมีโทรทัศน์
ธรรมะให้ลูกหลานดูพ่อแม่ดูครอบครัวท่านก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขกันทั้งครอบครัวตลอดไป